ไม่ใช่เจ้ามอร์ตี้นะครับแต่นี่คือมิดไนท์นะครับและเจ้าพวกนี้นะครับก็จะอาศัยนะครับกระจายตัวอยู่ทุกมุมของโลกเลยนะครับและยังมีข่าวนะครับที่น่าตกใจและน่าสยดสยองนะครับในดูพวกนั้นนะครับก็มีการขยับเคลื่อนไหวจำนวนมากเลยนะครับมีอะไรวิ่งใต้ดินนะครับสัตว์ทุกตัวมีความพิเศษในตัวพฤติกรรมลักษณะทางกายภาพและถิ่นที่ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับพวกมันและวิธีเลี้ยงได้ใน Exo Keeper สวัสดีครับทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเทสุเกะซานเชสนะครับไม่ใช่ลิกซานเชสแต่อย่างใดนะครับกับช่อง Exo Keeper นะครับวันนี้นะครับผมจะมาทำอะไรนะครับก็ดูจากโหลข้างบนนี้นะครับแล้วก็โอ้ไม่ใช่เจ้ามอร์ตี้นะครับแต่นี่คือมิดไนท์นะครับเป็นน้องใหม่ของบ้านเองนะครับก็เข้ามาดูนะครับว่าผมกำลังทำอะไรอยู่นะครับเดี๋ยวน้องเขาก็ไปแล้วเพราะว่าอากาศในห้องนี้เย็นมากโอเคเห็นโหลแบบนี้นะครับก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าผมจะมาทำอะไรนะครับเพราะว่าผมได้เคยบอกไปในคลิปต่างๆแล้วนะครับหรือว่าคลิปอัปเดตสัตว์จากป่าอาถรรพ์แล้วนะครับว่าผมนะครับจะทำโหลให้กับตัวอะไรนะครับโหลที่ผมจะเอามาในวันนี้นะครับผมก็จะจัดโหลให้กับเจ้าตัวแอมฟีพอดนั่นเองนะครับแอมฟีพอดคือตัวอะไรเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักแอมฟีพอดกันดีกว่านะครับและสำหรับข้อมูลของแอมฟีพอดตัวนี้นะครับทุกคนคงไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยใช่ไหมครับว่าแอมฟีพอดคืออะไรแอมฟีพอดนะครับจะมีหน้าตานะครับเหมือนหลุดมาจากนอกโลกเลยครับหรือว่ามิติอื่นเลยนะครับ What? และสำหรับเจ้าแอมฟีพอดนี้นะครับก็จะเป็นสัตว์นะครับที่จัดอยู่ในไฟลัมอาโทโพดานั่นเองนะครับอาโทโพดาก็คือสัตว์ที่มีเปลือกแข็งนะครับห่อหุ้มร่างกายภายนอกของตัวเองไว้นะครับซึ่งอยู่ในคลาสของมาลาคอสมาค่าคลาสเตเชียนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มของสัตว์จำพวกกุ้งปูหรือว่ากุ้งเคยต่างๆนะครับซึ่งเป็นคลาสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดา6คลาสของคลาสเตเชียนเลยนะครับและเขานะครับยังจัดอยู่ในอันดับแอมฟิโพดาด้วยนะครับและเจ้าพวกนี้นะครับก็จะอาศัยนะครับกระจายตัวอยู่ทุกมุมของโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในน้ำจืดนะครับในมหาสมุทรนะครับหรือว่าจะเป็นบนบกในสวนหลังบ้านของคุณเองก็ตามนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยนะครับสำหรับสัตว์ที่หน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้นะครับแล้วก็อยู่ใกล้ตัวคุณมากแค่นี้เองและโดยพวกมันส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นตัวที่นะครับที่อาศัยอยู่ในน้ำเป็นหลักเลยนะครับซึ่งมีจำนวนมากถึง 9,900 ชนิดเลยนะครับที่อาศัยอยู่ในน้ำแล้วก็อยู่ในน้ำจืดนะครับคิดเป็น 20% นะครับโดยพบในทะเลสาบดึกดำบรรพ์ของทะเลสาบไบคาวนะครับแล้วก็ทะเลสาบตีตีกากานั่นเองนะครับและการอาศัยอยู่ของพวกมันนะครับก็อยู่ในสถานที่สุดขั้วมากมายบนโลกเลยนะครับทำให้พวกมันนะครับมีการวิวัฒนาการแล้วก็ปรับตัวนะครับทั้งขนาดรูปร่างแล้วก็ลักษณะนิสัยของมันนะครับเพื่อที่จะอาศัยอยู่ในสถานที่สุดขั้วเหล่านั้นนะครับซึ่งอาจจะพบตั้งแต่ชายหาดนะครับที่เป็นน้ำตื้นนะครับเป็นบริเวณที่เราเล่นน้ำกันจนไปถึงส่วนที่มืดมิดแล้วก็ลึกที่สุดของมหาสมุทรเรานะครับก็อย่างเช่นล่องลึกมหาสมุทรมาเรียนานะครับก็คือจุดที่ลึกที่สุดของท้องทะเลที่เคยสำรวจเอาไว้เลยนะครับนั้นนะครับก็จะมีสิ่งมีชีวิตหน้าตาแปลกประหลาดมากมายเลยรวมถึงเป็นที่ที่มีการสำรวจนะครับน้อยกว่าการส่งมนุษย์นะครับขึ้นไปสำรวจบนดวงจันทร์นะครับเราไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับล่องมหาสมุทรมาเรียนาหรือว่าชาเลนเจอร์ดีฟตรงนี้เลยนะครับทำให้นะครับบริเวณนี้นะครับทำให้มีแอมฟีพอดนะครับหน้าตาแปลกประหลาดมากมายรวมถึงขนาดที่ใหญ่โตของพวกมันด้วยนะครับโดยการสำรวจนะครับเมื่อ2ปีที่ผ่านมานี้นะครับมีการสำรวจค้นพบแอมฟีพอดชนิดใหม่นะครับหลายชนิดเลยนะครับและในหลายๆชนิดนะครับมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในยุคปัจจุบันนะครับ
ด้วยขยะนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะพลาสติกหรือว่าจะเป็นเศษเหล็กอะไรต่างๆนะครับที่มนุษย์ทิ้งลงไปนะครับทำให้พวกเขานะครับปรับตัวโดยเปลี่ยนจากเกราะนะครับหรือว่าชิ้นส่วนภายในร่างกายนะครับให้กลายเป็นมีส่วนผสมของเหล็กได้นะครับหรือบางตัวก็เป็นโพลียูรีเทนเลยนะครับหรือกลายเป็นพวกพลาสติกไปเลยนะครับตัวเขาก็จะเรียนแบบสภาพแวดล้อมในยุค ปัจจุบันนะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างและการกินนะครับไปตามสิ่งเหล่านั้นนะครับในด้านของอาหารการกินของพวกมันนะครับโดยปกติแล้วนะครับเขาก็จะกินจุลินทรีย์นะครับหรือว่าอินทรีย์สารต่างๆนะครับหรือว่าจุลชีพขนาดเล็กกว่าตัวเขานะครับแต่โดยส่วนใหญ่นะครับบางตัวนะครับก็จะมีความน่าสะพรึงกลัวในการปรับตัวนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับเขาจะปรับตัวให้ตัวเองนะครับกลายเป็นปรสิตนะครับหรือว่าเป็นสัตว์นักล่านั่นเองนะครับโดยบางชนิดนะครับก็จะเป็นปรสิตของวานนะครับอย่างวานบาลีนะครับตามตัวของเขานะครับก็จะมีเจ้าปรสิตแอมฟิพอดสายพันธุ์นี้นะครับเกาะอยู่เต็มใบหน้าหรือตามตัวเขาเลยนะครับซึ่งพวกนี้นะครับก็จะมีการวิวัฒนาการแล้วก็ปรับตัวนะครับให้ขาของตัวเองมีขนาดใหญ่และตัวเองนะครับมีขนาดเล็กลงเพื่อที่จะใช้เกาะตัววานเวลาวานกระโดดหรือเวลาวานขึ้นมาบนผิวน้ำเขาก็จะไม่หลุดออกจากตัววานนะครับและยังมีข่าวนะครับที่น่าตกใจและน่าสยดสยองนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งของรัฐเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งแพทย์นะครับและทุกคนนะครับต้องได้เห็นภาพที่น่ากลัวเลยนะครับเพราะว่ามีแซมนะครับเด็กหนุ่มวัย16ปีนะครับซึ่งเขานะครับอาศัยอยู่ในรัฐเมลเบิร์นนั่นเองและวันนึงนะครับเขาก็ได้ลงไปนะครับเล่นน้ำบริเวณชายหาดใกล้ๆกับตัวโรงพยาบาลนั่นเองนะครับแล้วเขานะครับก็อยู่ก็รู้สึกเจ็บปวดนะครับที่เท้ามากเลยนะครับจนต้องให้แพทย์นะครับมาส่งไปยังห้องฉุกเฉินนะครับแพทย์ก็มีความสงสัยแล้วก็ชะงนนะครับเพราะว่าภาพที่ตัวเองเห็นตรงหน้านะครับก็คือเจ้าหนุ่มแซมนะครับขานะครับโชกไปด้วยเลือดเลยนะครับตั้งแต่เท้าใต้เท้าจนไปถึงเหนือแต่ตุ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็จะมีเลือดไหลโชกแล้วก็ไหลไม่หยุดด้วยนะครับแล้วพอนำเจ้าหนุ่มแซมเนี่ยเข้าไปรักษาแล้วก็ล้างแผลนะครับก็พบว่านะครับบริเวณเท้าของเจ้าแซมนะครับทั้งหมดที่มีเลือดออกนะครับพอเช็ดแล้วนะครับก็จะมีรูขนาดเล็กนะครับเต็มขาไปหมดเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นโรคกลัวรูนะครับก็คงต้องกลัวมากแน่ๆเลยนะครับเพราะว่าขาของตัวเองนะครับเป็นรูไปหมดเลยนะครับแล้วก็ยังมีเลือดไหลออกมาไม่หยุดนะครับแล้วพอเขาหาสาเหตุนะครับแล้วก็สังเกตที่ตัวแผลดีๆนะครับก็พบว่าใต้ผิวหนังบริเวณรูพวกนั้นนะครับก็มีการขยับและเคลื่อนไหวจำนวนมากเลยนะครับเหมือนมีอะไรวิ่งอยู่ใต้ผิวหนังครับตัวแพทย์เองนะครับก็เลยทำการล้างแล้วก็ใช้น้ำนะครับล้างแผลเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นนะครับไหลออกมาจากตัวแผลแล้วสิ่งที่น่าสยดสยองมากเลยนะครับที่แพทย์คนนึงจะได้เห็นนะครับก็คือในขณะที่ล้างนะครับสิ่งที่ไหลออกมาก็คือแอมฟิพอดนะครับจำนวนหลายพันตัวนะครับหรือว่ามากกว่านั้นนะครับไหลออกมาจากรูต่างๆที่อยู่บนเท้าของเจ้าหนุ่มแซมนะครับรวมถึงชิ้นเนื้อของเขาเองก็ไหลออกมาพร้อมกับเจ้าแอมฟิพอดเช่นเดียวกันครับอย่างที่เห็นนะครับเพราะว่าแอมฟิพอดเนี่ยเป็นสัตว์ที่น่ากลัวน่าสยดสยองนะครับและด้วยความน่ากลัวน่าสยดสยองแปลกประหลาดเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่หลุดออกมาจากอีกมิติหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตต่างดาวเลยนะครับก็ทำให้ผมนะครับนำเขานะครับมาเลี้ยงแล้วก็จับมาในเขาภายในวันนี้นะครับและสายพันธุ์ที่ผมจะนำมาเลี้ยงก็คือสายพันธุ์บกนะครับไม่ใช่สายพันธุ์ที่ดุร้ายจากใต้น้ำแต่อย่างใดนะครับและสายพันธุ์นี้นะครับก็จะมีชื่อเรียกว่าแลนด์ฮอสเปอร์หรือว่าตัวกระโดดนั่นเองนะครับแต่ในประเทศไทยนะครับจะมีชื่อไทยนะครับที่เรารู้จักกันในชื่อว่ากุ้งเต้นแต่ไม่ใช่กุ้งเต้นที่เราบีบมะนาวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจัดโหลให้เขากันเลยดีกว่านะครับโอเคเราไปจัดโหลกันเลยดีกว่า Just hit a button Morty give me a beatWe'll be right back.
Morty! Rick? Where are you? On my workbench, Morty. Are you invisible and you're gonna, like, fart on me? Flip the pickle over. What? I'm gonna touch it and you're gonna tell me it's an alien dick or something. Come on, flip the pickle, Morty. You're not gonna regret it. The payoff is huge. I turn myself into a pickle, Morty! Boom! I'm Pickle Rick! ครับทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอของเราในวันนี้นะครับได้ความรู้หรือว่าความน่าสยดสยองกุ๊กกูกันบ้างไหมครับโอเคนะครับและสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับหรือว่าถูกใจคลิปวิดีโอของช่องเรานะครับผมก็ฝากเอานิ้วนิ่มๆ นะครับกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและตากล้องนะครับในการทำคลิปเกี่ยวกับสัตว์แปลกๆหรือว่าสัตว์เอ็กโซติกต่อไปนะครับแล้วก็หลังจากกด Subscribe แล้วนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งหรือ Notification นะครับเพื่อแจ้งเตือนให้ทราบคลิปต่อๆไปนะครับก็จะมีสัตว์แปลกหรือว่าสัตว์ใหม่ชนิดไหนนะครับเข้ามาให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับและวันนี้นะครับผมเทนซูเกะซานเชสนะครับแล้วก็ Midnight Morty นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับAbout that.